สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนประจำวันกับหมวยธนวรรณนะคะท่านนักลงทุนสามารถรับชมได้นะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะรู้ทันหุ้นรวมไปถึง Stop Loss นะคะและอีกหนึ่งช่องทางทาง YouTube Stop Loss by ธนวรรณปันโชตนะคะก็สามารถรับชมได้นะคะทั้ง2ช่องทางเลยนะคะตามบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อนะคะสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเซ็ตอินเด็กซ์เปิดมาเปิดลบนะคะตอนนี้บวกแล้วนะคะก็อยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะขึ้นลงไม่ค่อยมากค่ะวอลุ่มการซื้อขายราวๆประมาณ 8,000 ล้านบาทเซ็ตบวกขึ้นมาประมาณ1จุดนะคะ 1625.10 จุดค่ะส่วนแนวโน้มของราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อคืนย่อลงประมาณเหรียญกว่าๆทั้ง WTI แล้วก็ Brent ทะเลเหนือนะคะราคาทองคำกระเตื้องฟื้นตัวนะคะโดยมีการปรับตัวบวกขึ้นมานะคะราวๆสักประมาณ10เหรียญในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะแต่ว่ายังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1,500 เหรียญได้นะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่เรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงก์ชาติหรือว่ากนง.ที่ลดลงอีก 0.25 เบสิสพอยต์นะคะลงมาเหลือเพียงแค่ 1.25 เบสิสพอยต์ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบหลายปีกันเลยทีเดียวตั้งแต่นับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะคะภาพรวมของการปรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะจะต้องปรับมุมมองยังไงกันต่อดีนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันนะคะเช้าวันนี้นะคะท่านนักลงทุนที่เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะได้ยินชัดเจนไหมภาพเสียงชัดไหมนะคะก็หมวยฝากคอมเมนต์กันเข้ามาสักนิดนึงนะคะรวมไปถึงสามารถฝากคำถามให้กับทางด้านของนักวิเคราะห์ได้ด้วยนะคะโดยเช้าวันนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะคะของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะเป็นสายแรกนะคะถึงทิศทางของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ระหว่างรอสายฝากท่านกดไลค์กดแชร์คลิปรายการให้กันและกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมวยนะคะเอาละค่ะตอนนี้คุณนิพนธ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนวรรณครับค่ะอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นไทยนะคะหลังกนง.ลดดอกเบี้ยนะคะราคาน้ำมันร่วงลงมาประมาณเหรียญกว่าๆราคาทองคำฟื้นตัวมาประมาณ10เหรียญ นะคะยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1,500 เหรียญได้ค่ะเริ่มที่มุมมองของตลาดหุ้นกันก่อนเลยนะคะคุณก็ต้องดูนะครับคุณธนวรรณก็ซ้ำเหมือนเดิมนะค่ะคือมันเป็นเซเวนะในภาพใหญ่เป็นลงนะแต่ว่าลงไม่ถึงว่าสุดท้ายก็จะหลุด1,600 ลงไปนะในปีหน้าอะไรเงี้ยนะครับปีหน้าก็อาจจะไม่ใช่มกราคมหานะมันอาจจะเป็นช่วงของเดือนไหนเราก็ไม่ทราบนะแต่ตอนเนี้ยก็คือมันบอกว่ามันก็คือมันยังไม่ลงหรอกนะอะไรที่ทำให้มันเป็นแบบนี้นะครับคือในภาพใหญ่ของตลาดหุ้นนะก็เป็นไปตามเศรษฐกิจนะครับตัวเลขเศรษฐกิจของโลกแหละของประเทศเรานะความสามารถในการแข่งขันนะของประเทศนะครับของสินค้าบริการของประเทศเรานะอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ซึ่งของเราก็ได้ลงมาเรื่อยๆนะครับก็เปรียบเทียบกับอเมริกานะครับหรือภาคในตลาดอื่นๆที่เป็นตลาดที่ของประเทศพัฒนาแล้วนะถ้ามองระยะยาวๆของเราก็ขึ้นมามากกว่าเขาในช่วงจากปี51นะเราจะขึ้นมา4เท่านะค่ะตลาดในยุโรปก็ขึ้นแค่เท่าเดียวนะฮะแต่ตอนนี้เขาก็ขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นไอ้การไปเปรียบเทียบกันวันต่อวันเดือนต่อเดือนน่ะมันเปรียบเทียบไม่ได้นะค่ะแต่ละประเทศก็จะมีถ้าเราไปดูเราจะเห็นว่า GDP ของอังกฤษของฝรั่งเศสมันไม่โตนะฮะแต่ตลาดขึ้นเขาตั้งแต่ปี2551มาถึงวันนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ขึ้นนะค่ะเขาก็ขึ้นนะครับแต่ขึ้นเท่าตัวขึ้นมา 100% นะครับส่วนของเราเนี่ยขึ้นมาจาก380นะก็ขึ้นมาประมาณ4เท่าครึ่งนะขึ้นมาเป็นครั้งที่จะเยอะนะครับค่ะเพราะนั้นแหละตอนนี้ไอ้ปัจจัยหลักๆนะที่มันทำให้ตลาดแต่ละตลาดมันขึ้นลงมันก็อยู่ที่หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นแต่ละตลาดนะครับว่ามันได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและทำให้ตัวบริษัทมันนะมีกำไรนะคราวนี้เวลามันดูกำไรมันก็ดูแค่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ดูการคัดจ่างเพราะฉะนั้นเราดูถึงปัจจุบันมันก็บอกว่าของเราอ่ะมันก็ด้อยลงมาจาก 1,850 นะในภาพรวมนะตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,625 นะฮะแสดงว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจของเราไม่ว่าจะเป็น GDP ปริมาณการแข่งขันในการส่งออกทั้งหมดเนี่ยมันก็คือมันก็ได้ลงนะมันได้ลงมา2ปีแล้วมันก็ยังไม่เห็นว่ามันจะไปแข่งขันกับคนอื่นเขาได้ยังไงนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นภาพใหญ่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าภาพของการลงทุนเนี่ยในระยะยาวอ่ะคือมันเป็นขาลงนะถ้าเป็นขาลงแล้ว
ในระยะปี2ปีถ้าเรามองว่าตลาดถ้าปัจจัยมันบอกเราขนาดนี้นะแต่ตอนมันบอกนะให้เขาบอกให้เราดูปัจจุบันนะมันบอกว่าไอ้ราคาทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมันได้สะท้อนนะครับสิ่งที่มันรู้ในวันๆเนี่ยหมดแล้วนะครับนะครับในระหว่างที่เราเห็นอยู่นะครับมันบอกว่าทุกอย่างมันเดินไปตามเทรนด์ไปตามแนวโน้มนะฮะก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยแนวโน้มเป็นแนวโน้มเป็นขาลงหรือไม่ฮะเพราะนั้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันก็แนวโน้มก็เป็นขาขึ้นนะครับตลาดหุ้นไทยแนวโน้มก็เป็นลงตามเศรษฐกิจนะครับในหุ้นบางตัวมันก็เป็นขาขึ้นได้อยู่เพราะว่ามันเป็นหุ้นที่จะได้ผลประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจมันลงนะฮะหรือไม่ได้รับผลกระทบอย่างหุ้นพวกดีเป็นสีทั้งหลายแหล่นะฮะค่ะแล้วก็เป็นปัจจัยรายกลุ่มรายอุตสาหกรรมนะฮะพวกเนี้ยผมยกตัวอย่างเอาเรื่องราคาน้ำมันก่อนนะฮะราคาน้ำมันเนี่ยก็คือว่ามันอยู่ในโน้มลงมันเซเวทก็ที่จะลงแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบ50กับ60นะฮะเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะตอนนี้เมื่อวันก่อนมันอยู่57ใช่มั้ยมันอยู่57ก็แสดงมันอยู่กรอบบนใช่มั้ยค่ะคือเราก็ไม่ต้องไปคาดนะฮะว่ามันจะทะลุ60ถ้ามันทะลุออกไปมันก็ทะลุแค่ชั่วคราวนะแต่ถ้ามันหลุด50เมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้จะมันจะมีผลกระทบกับราคาน้ำมันของบริษัทน้ำมันปตท.สปป.ทั้งหลายอันนี้จะเป็นแบบจริงจังใช่ไหมฮะกระทบแบบจริงจังแต่ได้ถ้ามันอยู่50 60มันก็ไม่ได้กระทบอะไรแบบจริงจังนะฮะมันก็ต้องไปดูความสามารถในการแข่งขันของโรงกลั่นแต่โรงกลั่นเนี่ยมันจะแตกต่างกันส่วนบริษัทน้ำมันก็มีปตท.สปป.ตัวเดียวใช่ไหมครับค่ะนะครับมันก็ดูแบบนี้แหละเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าตลาดหุ้นวันนี้เป็นไงมันก็ต้องบอกว่ามันได้สะท้อนปัจจัยทางด้านลบในระดับหนึ่งไปแล้วอันนี้ตลาดมันจะขึ้นไหมถ้าตลาดจะขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าการคาดการณ์สมมติว่าเรามองว่า1ปีเนี่ยตลาดหุ้นมันจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงใช่ไหมจากตรงนี้ใช่ไหมฮะมันก็ต้องคาดการณ์ไอ้หนึ่งปีจากนี้ GDP ของประเทศไทยมันจะโตไหมน่าจะโตมันโตจากอะไรค่ะมันโตจากอะไรนะครับสมมติว่าประเทศเราไม่มีหุ้นส่งออกในตลาดเลยนะฮะและเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศนะฮะอันนั้นมันก็พูดได้ว่าไอ้การส่งออกมันก็ไม่เกี่ยวกับเราแต่เนื่องจากว่าเราฐานใหญ่เราก็คือเงินที่จะเข้าประเทศเราไม่ว่าจะเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดนะรวมดุลชำระเงินออกมาเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยนะรวมทั้งท่องเที่ยวอะไรทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าดุลการค้าเนี่ยนะจะมันเป็นบวกหรือว่ามันเป็นลบล่ะหรือมันอยู่กับที่ล่ะใช่ไหมค่ะนะครับตอนนี้มันลดนะครับตอนนี้ลดมันก็คาดการได้ว่าตอนนั้นตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นไปตามการคาดการเนี่ยในข้างหน้านะฮะแล้วมันก็รอการเฉลยตัวเลขเป็นรายสัปดาห์รายเดือนอะไรก่อนไปอันนี้ผมกำลังพูดถึงภาพใหญ่ๆถ้าคุณจะเข้าใจตลาดหุ้นให้ของแท้นะว่ามันเป็นยังไงนะครับค่ะคือข่าวที่เกิดเมื่อวานจากราคาน้ำมันลงเมื่อวานเนี่ยนะมันก็ทำให้หุ้นน้ำมันลงแค่วันนี้แหละนะครับแต่หุ้นที่อเมริกาหุ้นน้ำมันมันก็ลงไปจบแล้วล่ะนะครับอันนี้ถ้ามันลงต่อมันก็คาดว่าเอาราคาน้ำมันที่จะประกาศต่อไปในเดือนหรือปัจจัยที่จะมากระทบนะครับอย่างน้ำมันถามว่าปัจจัยมันคืออะไรมันคือดีมานด์ซัพพลายตัวใหญ่สุดก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะครับในสมมติฐานก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจโตจะใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเศรษฐกิจมันถดถอยมันชะลอตัวการใช้น้ำมันก็ลดลงนะครับแต่การใช้น้ำมันไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้เลยเอาไหมฮะค่ะมันก็ไม่ใช้เลยมันก็เป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายนะฮะดีมานด์ซัพพลายมันก็คือดีมานด์ก็คือความต้องการใช้น้ำมันซัพพลายก็คือน้ำมันเมื่อก่อนเนี่ยถามว่าราคาน้ำมันทำไมจะไม่มาเสถียรมันก็มีปัจจัยที่มันเปลี่ยนไปว่าเดิมเนี่ยเวลาเจาะน้ำมันจริงมันก็เป็นหลุมใหญ่ใช่ไหมครับแต่ตอนหลังนั่นในอเมริกาก็คือเจาะน้ำมันที่เราเรียกว่าเขาเรียกเลยนะครับน้ำมันจากชั้นหินด่านเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นบ่อเล็กๆนะครับเป็นบ่อเล็กๆแล้วก็ถ้ามันเจาะไม่คุ้มทุนมันก็ปิดบ่อนะฮะมันก็จะลดซับตัวของซัพพลายลงไปได้อย่างรวดเร็วนะฮะคือแต่พอต้นทุนมาถึงมันก็เปิดบ่อมันก็สูบไปขายใหม่อีกนะฮะเพราะนั้นปัจจัยพวกนี้มันเปลี่ยนนะฮะตอนที่เราบอกว่าเอออเมริกามันคอนโทรลราคาน้ำมันได้หมดเลยมันคอนโทรลจากปัจจัยดีมานด์ซัพพลายตรงนี้นะค่ะนะครับแต่ถามว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีบ่อปิดไปเรื่อยๆอ่ะแล้วไอ้ปริมาณของเงินที่อยู่ในระบบมันน้อยลงไหมฮะมันก็น้อยลงใช่ไหมครับเพราะนั้นแหละราคาน้ำมันมันก็ยืนอยู่เพื่อที่จะรอลงไงครับแต่มันยังถึงขั้นนั้นไม่ล่ะ
มันยังก็ไม่ถึงขั้นที่ราคาแล้วมันจะหลุด50เหรียญลงไปเพราะ GDP มันก็คือมันยังโตอยู่ไงคือมันชะลอมันโตโตแต่มันโตแบบชะลอมันไม่ใช่ถดถอยไม่ถึงว่าติดลบไปเลยใช่ไหมครับค่ะและในภาพใหญ่ของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันก็กระทบกันเรื่องของราคาน้ำมันเพราะเรามีหุ้นน้ำมันในตลาดเยอะใช่ไหมครับเรามีหุ้นอะไรอีกล่ะเรามีหุ้นสื่อสารมีหุ้นอสังหามีหุ้นธนาคารพาณิชย์นะฮะมีหุ้นโรงไฟฟ้ามีหุ้นบริการนะผมใช้คำว่าบริการแล้วกันนะฮะหลากหลายนะมีหุ้น 4.0 มั้ยล่ะไม่มีมันไม่มีเพราะเราไม่มีนวัตกรรมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เป็นแบบว่าอาชีพของพวกเราก็เป็นรับจ้างนะฮะรับจ้างระดับใหญ่เลยรับจ้างผลิต Nike ผลิต Adidas ผลิตสินค้านะครับไม่รู้หลุยวิตตองรับจ้างผลิตหรือเปล่านะคือเราไม่ใช่รับจ้างเราไม่มีสินค้าที่ตัวเราเองรับจ้างผลิตรถยนต์รับจ้างเป็นที่ตั้งผลิตรถยนต์ถูกไหมส่งไปขายทั่วโลกแล้วที่มีรถยนต์ที่ผลิตของเราเองดีอย่างนึงไม่ดีก็อย่างนึงนะครับแล้วปัจจัยตัวนี้มันเอื้อหนุนอะไรนะปัจจัยเลสชั่นมันก็เอื้อหนุนเรื่องของเมื่อวานถ้าเราดูจากบ้านเรานะเราก็เห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวเบี้ยมันลงใช่ไหมครับเดี๋ยวเบี้ยมันลงเนี่ยมันก็จะพิกลหนุนธุรกิจอสังหานะฮะพอเข้าใจนะครับธุรกิจอสังหาประเภทไหนอ่ะมันก็แย่ลงไปอีกค่ะอสังหาประเภทที่ซื้อมาขายไปสร้างคอนโดขายอ้าวแล้วเดี๋ยวเบี้ยแค่นี้มันทำให้คนมีตังค์ไปซื้อคอนโดเพิ่มไหมมันไม่ใช่ประเด็นก็คือว่าคนไม่มีตังค์คุณจะลดดอกเบี้ยไปอีกจุดสองห้ามันก็ไม่มีจัดคนให้มีคนมีเงินเพิ่มนะครับมันทำให้ค่าใช้จ่ายก็ลดลงนะฮะอสังหาริมทรัพย์ไหนมันควรจะขึ้นล่ะพวกเช่าอะไรพวกนี้ไงใช่ไหมครับแต่มันก็สามารถที่จะขึ้นมาได้ดังนั้นมันก็เป็นรายละเอียดที่จะต้องพูดไปไม่ใช่บอกว่าเอ้าถ้าดอกเบี้ยลงธุรกิจอะไรจะได้ประโยชน์ชาวทงชาวซื้ออะไรก็พูดว่ากันไปนะฮะมันก็เป็นปัจจัยระยะสั้นไงค่ะระยะสั้นเท่านั้นใช่ไหมคะเป็นแล้วธนาคารพณิชย์ถ้าดอกเบี้ยลงคุณก็ต้องลดดอกเบี้ยคุณก็ต้องลงสิราคาหุ้นธนาคารก็ต้องลงสิวันนี้ก็คือมันยังไม่ลงนะครับแต่มันก็เริ่มมีหลายตัวอย่าง SCB แล้วมันก็เริ่มไหลลงแล้วใช่ไหมค่ะใช่ไหมครับหุ้นอสังหา AWC มันก็ขึ้นใช่ไหมครับมันขึ้นเพราะปัจจัยนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่มันมีเหตุอ้างอ่ะแต่มันมีเหตุอ้างที่มันจะขึ้นได้ละนะฮะเมื่อวานที่เห็นฝรั่งซื้อก็ซื้อ AWC นี่แหละนะครับวันนี้มันก็คือหลายคนก็ถามตลอดผมก็บอกผมแนะนำครั้งเดียวที่จะต่างประเทศว่าหุ้นตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้นะถามทุกวันถามทุกวันก็คือถ้าคุณตลาดหุ้นตอนนี้มันไม่ได้เหมาะกับการลงทุนมันเหมาะกับการเล่นรอบนะฮะแต่จะมาพูดกันว่าอีก10ปีข้างหน้าเห็น AWC มันไป15บาท20บาทแล้วมาพูดมันจะพูดชันวันนั้นน่ะมันพูดไม่ได้เพราะมันเห็นปัจจัยแค่ถูกนี้มันก็เห็นแค่บอกว่ามันไม่หลุด6บาทเพราะไม่ใช่ปีนชูมาซื้ออยู่วันละ180ล้านหุ้นที่ราคา6บาทค่ะมันก็จะไม่หลุดเนี่ยปีนชูผมไม่ทราบมันคืออะไรแต่ที่ผมทราบก็คือว่ามันได้หุ้นมาส่วนนึงไม่มีต้นทุนค่ะแล้วมันก็มาซื้อราคาเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับแต่เขาได้หุ้นตัวนี้เป็นตัวทำให้ต้นทุนก็ถูกเขาก็ซื้อได้ให้หลุด6บาทใช่ไหมค่ะนะครับก็เหมือนกับที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกว่าไอ้หุ้นตัวนี้ฟอร์มมันเป็นยังไงใช่ไหมเราต้องคิดยังไงกับมันเอาละขึ้นแล้วไม่มีปัญหาแล้วละเดี๋ยวขึ้นไป6บาท80ใหม่6บาท70 7บาทเลยผมไม่ทราบนะฮะไม่ขายพอลงมาก็มีปัญหากันอีกวันนี้ก็จะมีปัญหาไงมีปัญหาตัวหนึ่งที่วันนี้ที่มันโดนแรงขายแล้วลงขึ้นลงไฟฟ้า BCPG ใช่ไหมค่ะใช่แต่ที่มีคนถามมีกับ BCP เป็นไงผมก็พูดไปตั้งหลายครั้งแล้วว่ามันไม่น่าสนใจว่า BCPG อ่ะมันไม่มีต้นมันไม่มีแต้มต่อเรื่องแอดเดอร์นะครับคือผมก็พูดถึงหลายแต่คุณไม่ยอมขายอ่ะคุณไม่เล่นตามพื้นฐานที่ผมพูดมาตั้งแต่แรกไงก็จะมาถามแล้วก็มันก็เสียหายนะฮะบางทีก็ไม่พอใจก็ไปโพสในพันทิปบ้างอะไรบ้างก็เป็นแบบเนี้ยพอไปโพสปั๊บกระโดดแฟนขับผมไปด่าเพิ่มกันคือตอนแนะนำผมถามว่าผมเคยแนะนำให้ซื้อ BCP ที่ราคาสูงไหมแล้วตอนที่มันหลุด25บาทผมไม่ขายไหมมันก็ฟังตลอดไงแล้วบางครั้งมันก็เกิดจากคนที่มาถามผมในระหว่างรายการนะฮะเราก็คอฟเวอร์ไปแต่เราไม่ได้แนะนำการลงทุนค่ะไม่ได้แนะนำให้ซื้อให้ขายก็โดยสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณมีหุ้น BCPG อ่ะแล้วคุณเป็นนักเก็งกำไรหรือคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับมันยังไม่มีปัจจัยที่ชี้บอกว่า BCPG มันจะขึ้นเพราะมันไม่ใช่หุ้นปันไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรมันเป็นหุ้นพื้นฐานแต่ถ้าพื้นฐาน
คือความสามารถในการแข่งขันตอนนั้นในการทำกำไรของมันยังไม่มามันก็จะไม่เติบมันก็จะใช้ไปตามตลาดตลาดขึ้นมันก็ขึ้นตลาดลงมันก็ลงนะครับ EA วันนี้ขึ้นก็ดีใจกันผมถามว่าตอนที่ผมบอกว่าลงมาแถว40ให้ซื้อแล้วขายแถว45แล้วคุณซื้อหรือเปล่าบางคนก็จะมาซื้อแถวนี้45แล้วบอกว่าผมมันจะบอกว่ามันจะอาจขึ้นไป45 46ที่จะรอขาย46อันเนี้ยคุณก็ผิดพลาดเพราะตลาดตอนเนี้ยมันต้องซื้อขณะที่มันพนิกเวลาตลาดมันพนิกวันนี้มันก็ฉลาดมันพนิกเป็นหลายตัวเป็นหลายกลุ่มมันไม่ได้พนิกทั้งเซตถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มไหนพนิกคุณก็ซื้อสิรอบที่แล้วนะครับกลุ่มของธนาคารมันแพนิกคุณก็ซื้อสิแล้วมันขึ้นมาผมก็บอกแล้วออกตัวแต่เมื่อวานแล้วหุ้นธนาคารคุณก็ขายไปสิมันวิ่งไปไม่ได้หรอกเพราะปัจจัยระยะยาวของกลุ่มธนาคารพนิกมันเป็นลบมันเป็นสะพัดเป็นลบไม่นัดตลอดเลยไงนึกออกไหมฮะมันมีปัจจัยลบปัจจัยนี้หมดปัจจัยนี้มาปัจจัยนี้หมดปัจจัยนี้มามันเป็นแบบเนี้ยคือในปัจจัยที่มันบอกวันเนี้ยมันก็บอกว่าหุ้นธนาคารพาณิชย์มันก็แค่ดีมาเอาหุ้นปิโตรเคมี IVL ขึ้นมานะครับ PTTC ขึ้นไม่ลากนะฮะทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบปูนใหญ่ได้รับกับรีบาวขึ้นมานะฮะมันเกิดจากการรีบาวทางเทคนิคหรือเปล่านะฮะแต่ตัวปัจจัยที่ทำให้หุ้นพวกนี้ขึ้นก็คือเศรษฐกิจของโลก GDP ของโลกต้องโตคุณเขาคาดคุณคาดไปแล้วว่า GDP ของโลกปีหน้ามันจะโตถ้าคุณคาดว่าจะโตคุณก็ซื้อไปถูกไหมฮะค่ะไปถามผมก็บอกว่าเฮ้ยไซเคิลมันเป็นขาลงแล้วมันก็เคยมีนะในระหว่างไซเคิลที่เป็นขาลงเนี่ยนะมันขึ้นสวนตลาดนะนะครับคุณไปดูในไซเคิลก่อน IVL นะตลาดเป็นขาลงมันวิ่งสวนขึ้นไปนะครับรวมทั้งปูนใหญ่ด้วยแล้วมันก็วิ่งสวนขึ้นไปมันอาจจะเกิดการขาดแคลนบางส่วนของปิโตรเคมีประเภทหนึ่งนะครับซึ่งไปผลทำให้สเปรดมันถ่านแล้วมันก็วิ่งขึ้นไปได้ในระหว่างที่ตลาดเข้าลงคือมันสวนตลาดนะครับซึ่งคนที่จะไปจำบางคนเนี่ยคนส่วนใหญ่ในตลาดผมเชื่อว่าใช้เทคนิคเนี่ยจะไม่สนใจเรื่องพื้นฐานเลยคือไม่มีพื้นฐานทางด้านแมกโครมาเลยจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับพวกนี้เหมาะตอนไหนฮะเหมาะก็ตอนที่ตลาดมันเกินขาขึ้นไปแล้วนึกออกไหมครับอันเนี้ยก็คือลิงแก่กับเด็กเด่งแก่นักวิเคราะห์เนี่ยอันเนี้ยเอาเทคนิคมาใช้กับหุ้นตัวไหนมันก็คือได้แต่แบบเนี้ยตรงเนี้ยมันต้องมีคนที่รู้เรื่องแมโครมากๆนะฮะแล้วก็ถึงจะบอกได้ว่าตลาดมันควรจะเป็นยังไงนะครับค่ะนะครับถ้าสั้นๆเนี่ยนะครับเขาก็เป็นการเก็งกำไรตัวเลขการอย่างสมมติผมยกตัวอย่างว่านักวิเคราะห์มันเราก็ชอบมาพูดถึงตัวเลขของอเมริกานะทุกตัวแหละอธิบายแบบละเอียดเลยนะแต่อธิบายได้ว่ายังไงมันเกี่ยวข้องกับพื้นเราตรงไหนค่ะมันไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับค่าเงินมันเกี่ยวกับค่าเงินแค่นั้นเองนะฮะมันจะไม่เกี่ยวกับพื้นเราโดยตรงคุณจะวิเคราะห์เรื่องอะไรนะครับการจ้างงานนอกภาคเกษตรอเมริกาผมถามมันเกี่ยวกับพื้นเราตรงไหนคุณก็ว่าไปเหมือนฉากเลยเอาจีนมาเอามาอีกยุโรปเอามาอีกแล้วถามว่าคุณอธิบายได้ยังไงว่ามันเกี่ยวกับตลาดหุ้นบ้านเราตรงไหนคุณต้องอธิบายว่ามันเกี่ยวกับค่าเงินถ้าตัวเลขมันเป็นแบบนี้นะฮะก็คือมันอาจจะทำให้ค่าเงินบาทมันอ่อนครับเพราะเงินดอลลาร์มันจะแข็งมันจะทำให้ยอดส่งออกเรามันดีขึ้นคุณต้องอธิบายให้ชัดเจนนะใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยเฉพาะเรื่องค่าเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักหรือเปล่าไม่ใช่นะที่จะทำให้การส่งออกมันดีขึ้นไม่ใช่ค่ะมันใช่หรือเปล่าล่ะสินค้าคุณล่าสมัยหรือเปล่าล่ะหรือว่าบริษัทที่อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแหละเขาย้ายฐานไปอยู่ที่เวียดนามเขาปิดที่บ้านเราคุณก็เอามาเล่นการเมืองไปโทษรัฐบาลอีกเนี่ยรัฐบาลนี่ไม่รู้เรื่องเลยเศรษฐกิจเป็นงี้รัฐบาลลุงตู่นะลุงตู่ก็คือคนคนหนึ่งขนาดชั้นเนี่ยมันยังเอาประเทศมันไม่อยู่เลยขนาดมันมีอำนาจเต็มขนาดนั้นแหละนะค่ะแล้วบ้านเราเนี่ยนะการเมืองไปแบบนี้นะมันไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนที่เขาจ้างแกทำมาเขาก็ลาออกคุณไม่ต้องไปไล่เขาหรอกนะฮะค่ะใครมาก็มารับกรรมต่อไปจากลุงตู่แล้วกันจะถามว่าลุงตู่อยากอยู่ไหมไม่อยากอยู่หรอกเขาไม่อยากอยู่แล้วผมบอกนะค่ะเขาเจอแบบนี้เขาไม่อยากอยู่แล้วเจอการเล่นการเมืองนะครับแบบเนี้ยประเทศมันไปไหนไม่ได้นะฮะประเทศมันมีแต่คนที่มีอีโก้ไม่มีความรู้คิดว่าตัวเองรู้แต่สุดท้ายคือตัวเองอยากจะไปนั่งเนาะไหมฮะค่ะเพื่อที่จะไปกอบโกยผลประโยชน์นะที่ของประเทศชาติเนี่ยนะฮะเพราะนั้นถ้าถามผมในเรื่องของหุ้นของตลาดหุ้นตัวนี้ก็คือว่าคุณก็ต้องไปดูว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมันอยู่ในแนวโน้มขึ้นอย่าง EA เนี่ยผมบอกว่าจะแถว45ตัวขายไปเถอะ
มันอาจจะ46 47 50ก็ได้แต่เราว่าซื้อมา4เซตแล้วแพทเทิร์นของราคาเนี่ยเราวิเคราะห์ไว้แบบนี้ว่าเหมือนประมาณ45ใช่มั้ยค่ะแล้วก็ทยอยขายไปมันก็คือจบแล้วแล้วจบแล้วมันขึ้นต่อไปก็เราก็ไปดูหุ้นตัวที่มันลงอีกนะฮะนะครับเราก็ต้องเลือกหุ้นหุ้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับต้องเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีเท่านั้นต้องมีพื้นฐานดีนะฮะหรือนะครับไปหุ้นพื้นฐานน่ะก็คือพื้นฐานไม่ดีมันลงพื้นฐานดีมันขึ้นนะฮะค่ะมันลงมาต่ำกว่าพื้นฐานมันก็จะรีบาวขึ้นพวกแบบเนี้ยเราก็ต้องเลือกหุ้นพื้นฐานมันก่อนส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกบิ๊กแคปค่ะหรือบางเพศพวกมีเดียมแคปมันไม่ใช่สมอลแคปค่ะหุ้นพื้นฐานนี่ดูยังไงคะนอกจากกำไรแล้วมันมีธุรกิจของมันจริงไหมค่ะมันทำธุรกิจไหมทำธุรกิจอยู่ธุรกิจของมันคืออะไรธุรกิจของมันดีหรือไม่ดีอันนี้ก็คือมันเป็นพื้นฐานที่ดูได้ไม่ใช่มันมาบอกว่ามันจะทำนู่นทำนู่นทำนี่ทำนู่นแล้วมันไม่ได้ทำเลยอันนี้ก็เรียกหุ้นเก็งกำไรหรือว่าหุ้นปันถูกไหมครับค่ะหุ้นพื้นฐานนี่คือว่าไม่ใช่บอกว่าหุ้นพื้นฐานแล้วมันต้องดีหมดสมมติถามว่าหุ้นของบ้านปูเป็นหุ้นพื้นฐานไหมเป็นใช่ไหมครับค่ะแต่ตอนนี้พื้นฐานไม่ดีเพราะเขาไม่ใช้ฐานหินกันเข้าใจไหมครับไอ้เนี่ยเขาเรียกหุ้นพื้นฐานนะครับแต่หุ้นบางตัวนะครับคือไม่ได้ทำอะไรแต่บอกว่าตัวเองทำอ่ะจะทำรู้จะทำนี่จะยังรู้อย่างนี้แต่ในงบการเงินผ่านมา5ปี10ปีไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้เขาเรียกหุ้นไม่มีพื้นฐานที่ไม่สามารถวิเคราะห์พื้นฐานมันได้หุ้นมีพื้นฐานคือสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะถ้าคุณรู้ว่ามันไม่ดีคุณก็ถอยออกมาใช่ไหมครับก็ไปหาตัวอื่นที่พื้นฐานมันเป็นบวกพื้นฐานมันมีอะไรล่ะพื้นฐานที่จะรับจาก GDP ของโลกจากตลาดโลกพื้นฐานที่จะรับจาก GDP ของประเทศค่ะพื้นฐานที่จะรับจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์คือมันต้องวิเคราะห์ได้คือมันต้องมีพื้นฐานก่อนนะครับแล้วพอมาพูดถึงแชทมันรับเละแบบนี้ทั้งหมดเลยสมมติว่ากลุ่ม43ได้รับพื้นฐานจากอะไรจากนโยบายรัฐนโยบายรัฐเนี่ยนะถ้านโยบายบอกว่าฉันไม่ทํา 5G แล้วนะฮะจะทํา 5G ก็จ่ายค่ามาค่าสัมปทานประมูลจะมาเลยแสนล้านพื้นฐานเน่าเลยเข้าไหมฮะโรงไฟฟ้ามาอยู่ดีๆรัฐบาลก็มาบอกว่าส่วนที่เป็นนะครับที่รัฐเคยสนับสนุนมาพลังงานทางเลือกเนี่ยต่อไปนี้รัฐก็จะซื้อเท่ากับราคาไฟเท่ากับพลังงานอย่างอื่นทั้งหมดนะฮะคือให้เอเดอร์5บาท3บาท10บาทมันไม่มีอันนี้พื้นฐานไม่คือนโยบายรัฐนะครับแล้วเขาต้องดูพื้นฐานนี่ออกว่าพื้นฐานมันคืออะไรพื้นโรงไฟฟ้าพื้นฐานนี่คืออะไรครับการเติบโตของไม่ใช่ประเทศไทยของอาเซียนการเติบโตมันทำให้เกิดขาดแคลนไฟฟ้าใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นพวกนี้เขาเรียกหุ้นพื้นฐาน RCPF เป็นหุ้นพื้นฐานไหมเป็นค่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าหุ้นพื้นฐานเนี่ยนะก็คือถ้ามันมีพื้นฐานแล้วพื้นฐานมันเปลี่ยนไปอย่างกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีสาขาตอนนี้พื้นฐานมันได้ใช่ไหมครับค่ะก็เร่งขาลงมันเด้งขึ้นมาถึงตรงนี้ก็ช็อตไปนะฮะไม่ใช่ไปคิดอ่ะลดคือพื้นฐานมันตั้งแต่แมคโครจนกระทั่งถึงตัวมันเองคือความสามารถในการแข่งขันค่ะนะครับไม่ใช่เอาข่าวดูมาข่าวนี้มาอ่ะผมสรุปเลยนะครับว่าข่าวเนี่ยมันทำให้มันเกิดการค่อยเขวเขายกตัวอย่างมาที่ทองคำค่ะนะครับทองคำมันก่อนลงมานะครับก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรแล้วมันก็จะมีข่าวนู่นข่าวนี่มาคนจะมาอ้างว่ามันเกี่ยวกับทองคำนู่นนี่นั้นผมให้คุณดูเรื่องนอนฟาร์มเปโลเรื่องเดียวนะฮะค่ะเดือนที่แล้วถึงก่อนนู่นนะครับประกาศออกมาตัวเลขการจ้างงานลดลงเหลือ90,000-98,000ตามประกาศคาดการราคาทองก็ลงค่ะเดือนนี้ประกาศออกมาว่านอนฟาร์มเปโลมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นใช่ไหมค่ะราคาทองก็ลงเห็นไหมครับแต่คุณไปดูก่อนหน้านั้นก่อนด้านนั้นตอนที่ทองวิ่งขึ้นจาก 1,200-1,300 นะค่ะขึ้นไป 1,500 คุณไปดูนะลองฟาร์มเปโลตัวเลขออกมาไม่ดีทองวิ่งขึ้นทองวิ่งขึ้นค่ะออกมาดีทองวิ่งขึ้นทองวิ่งขึ้นผมถามมันเกี่ยวไหมเนี่ยมันคือมันกระทบแค่ตรงนั้นวันนั้นแล้วมันกระจบแต่เราก็จำไปคิดอยู่เพราะคุณดูนะถ้าคุณจะเอาพวกตัวเลขข่าวสารอะไรทั้งหมดนะมาใส่ไปเล่นเนี่ยมันคือการเก็งกำไรแล้วคุณต้องเข้าใจว่ามันจบวันนั้นค่ะจบปุ๊บเขาก็จะคาดการณ์หมายว่านอฟาร์เปโลในเดือนหน้ามันเป็นยังไงใช่ไหมใช่แต่ตัวเลขที่กระทบราคาทองคำมันไม่ใช่นอฟาร์เปโลตัวเดียว
ตัวเลขภาคผลิตตัดตัวเลขอะไรที่ส่อไปทางเศรษฐกิจได้ไหมครับค่ะทั้งหมดเลยจะทำให้ GDP มันโตขึ้นทั้งหมดทุกตัวเลยถ้าเป็นส่อไปในทางที่ดีมันก็จะทำให้ทองขึ้นทองครับถ้าในทางที่ดีทองคำมันจะลงถ้าเศรษฐกิจมันจะโตทองคำมันจะลงนะถ้าแย่แต่ผมถามว่ามันคาดได้ไหมว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันจะฟื้นตัวมันอาจจะมีการรีบาวด์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ตัวเลขมันออกมาดีด้วยทองมันก็จะขึ้นฮะเพราะเทรนด์มันกำลังจะขึ้นนะครับมันลงมามันก็ไม่ได้ผิดความคาดหมายที่มันลงมาก็แถวพันหนึ่งพันมันก็ไม่หลุดเส้น75วันใช่ไหมฮะมันก็ลงมาไม่หลุด10วีคนะฮะมันก็อยู่โคดคอเคียอยู่ที่แพทเทิร์นที่เป็นขาขึ้นนะครับเพราะมันลงมาอย่างเมื่อวานผมก็บอกมันลงมาก็ซื้อนะแต่การลงทุนในทองคำเนี่ยนะดีการเล่นทองคำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณจะถือคุณก็จะถืออย่างเดียวใช่ไหมครับคุณก็ต้องมีสองพอร์ตเพราะว่าทองคำเนี่ยมันแกว่งเยอะ30เหรียญเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมไอพอร์ตที่คุณถือยาวครึ่งนึงคุณก็ถือไปไอพอร์ตที่คุณจะเทรดคุณก็เทรดไปใช่ไหมพอจะเทรดคุณก็ต้องดูแหละคุณก็ต้องดูเป็นคุณต้องดูเทคนิคเป็นเพราะเทคนิคเนี่ยมันเป็นตัวบอกอินไซต์ของข่าวสารที่คนที่เขามีอำนาจในการที่ควบคุมราคาทองคำเนี่ยนะในระดับหนึ่งนะไม่สามารถคุมได้ทั้งหมดนะคือเขาเอามาใช้นะฮะเราก็ต้องตามดูให้เป็นอย่างสัปดาห์ที่แล้วพอเปิดการบัญชีไม่เขี่ยหายปุ๊บอ่ะโอเคเป็นแท่งโดจิสองแท่งปั๊บคุณก็ต้องไปก่อนแล้ววันนี้เมื่อวานก็คือไม่ทำโลกูก็กรองเข้าไปคือการเล่นในนมไซเวททำคำจะบอกว่าไซเวทเพื่อที่จะขึ้นใช่ไหมครับก็ไม่รู้จะขึ้นมาไหลลงมากูก็ลองไปนะฮะขึ้นไปละตราบใดทองคำก็เหมือนเดิมนะครับก็ต้องกลับไปดูที่ตัวเลขเดิมปิดสูงกว่ามันจะมีตัวเลขเพิ่มมาใหม่แล้วก็คือ1514ถ้าปิดสูงกว่าเนี่ยก็แสดงว่ามันจะเป็นขึ้นขาขึ้น1514นะครับ1514แต่ถ้าปิด1517นะมันแค่3เหรียญนะมันบอกว่าถ้าปิดสูงกว่า1517ในวันศุกร์นี้นะมันบอกว่าระยะกลางเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไป 1,600 แล้วแต่มันยังไม่เคยปิดได้ไงใช่ๆๆแล้วถ้าจะให้ชัดน่ะมันต้องปิดสูงกว่า1531 526ไงนะมันบอกอันนี้ไปแน่ๆ2531มันไปแน่ๆนะครับค่ะคราวนี้ถ้ายังไม่มีเซ็นเนี่ยนะครับพอมีข่าวแล้วที่ลบประกาศมันก็จะลงมาได้ถูกไหมครับค่ะใช่ๆก็เข้าใจว่าแต่ถ้ามันมีเทรนด์มันผ่านพรุ่งนี้ไปได้เมื่อไหร่อายุตัวอย่างถ้ามันผ่าน1550ไปเลยไม่ถือว่าขาขึ้นของทุกคนไปเลย1556เนี่ยนะถ้าผมให้มันมีข่าวร้ายมันก็จะวิ่งขึ้นอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าไอ้ราคา price ของสินค้าทั้งหลายแหละนะมันไม่ใช่มันสมมติว่าคุณรู้ข่าวมาแล้ววันนี้นะก็คือว่ามันรับไปแล้วไงเพราะมันไม่ได้มีข่าวเดียวที่จะมากระทบกับราคาน้ำมันนะฮะมันไม่ได้มีข่าวเดียวปัจจัยเดียวที่มากระทบกับราคาทองคำรู้ไหมครับสองก็คือคนที่รู้ว่าจริงๆอ่ะมันกระทบยังไงนะฮะแต่คนที่เข้าใจอ่ะเข้าใจผิดนะรู้ไหมฮะว่าถ้าดอลลาร์เนี่ยนะอ่ะตอนนี้ดอลลาร์แข็งด้วยใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับค่ะทองคำหรือตัวดอลลาร์แข็งทองคำบวกขึ้นใช่ไหมครับดอลลาร์อ่อนนะผมถามดอลลาร์อ่อนแล้วถอมขึ้นไหมดอลลาร์มันอ่อนมาจาก99เนี่ยแล้วมันลง97ทองขึ้นไหมทองไม่ขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดอลลาร์แข็งทองคำจะต้องลงเหรออืมฉะนั้นให้คุณต้องไปดูนะดูให้ชัดเจนว่าอะไรที่บางครั้งใช่บางครั้งไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ทฤษฎีค่ะถ้าทฤษฎีไปถึงว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะอันเนี้ยก็ถามมาคำถามหนึ่งก็อธิบายให้ฟังว่าตลาดหุ้นเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นไซเวย์นะครับสุดท้ายถ้านะครับเศรษฐกิจโลกอ่ะถึงแม้ว่ามันดีพูดมันก็ขึ้นไม่ได้นะครับมันก็แค่จะไม่ลงเพราะว่าอะไรครับเพราะ PE มันสูง มันก็จะขึ้นไม่ได้แต่มันมีหุ้น PE ต่ำไหมล่ะมีแต่หุ้น PE ต่ำมันก็ขึ้นได้แต่หุ้น PE สูงมันก็จะมีขึ้นค่ะแต่หุ้น PE สูงอ่ะมันเป็นหุ้นไซเคิลเป็นหุ้นเกี่ยวกับวัฏจักรวัฏจักรของเศรษฐกิจหรือเป็นหุ้นวัฏจักรของคอมโมดิตี้หรือPE สูงมันเป็นหุ้นสาดูพอพวกล่ะมันยังแยกประเภทอีกนะมันการรับรู้พวกนี้มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่คุณมักจะได้ยินว่านะครับกนง.ขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้หุ้นแบงค์จะต้องลงใช่ไหมครับค่ะมันลงไหมถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นแบบนี้อันนั้นเป็นเรื่องของก๊อปเก็งกำไรผมสรุปว่าไอ้เรื่องที่รู้แล้วเข้ามาพูดจันแล้วมาคาดเนี่ยว่ามันจะเป็นแบบรูปแบบเนี้ยอันนั้นน่ะมันเป็นทฤษฎีที่ผิดค่ะถ้าค่าต่อไปนะครับว่านะฮะ
การที่กนง.ลดดอกเบี้ยนะครับสิ่งที่ยังไม่เกิดก็คือแบงก์ยังไม่ได้ลดไงใช่ไหมครับแต่พอแบงก์ลดดอกเบี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็คือจบราคาหุ้นแบงก์มันก็จะลงมันก็คาดต่อไปว่าแล้วเขาน่าจะลดต่อไหมล่ะถ้าคุณจับข่าวนี้มาเล่นนะค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเขาคาดว่าไม่ลดอีกแล้วหุ้นแบงก์มันก็ขึ้นเนี่ยเพราะว่าไม่ลดอีกแล้วเห็นหรอไหมฮะคือหลังจากที่ความจริงมันปรากฏหมดแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันรับไปหมดแล้วมันก็จะอยู่ที่การคาดการมันถึงขนาดว่าคาดการไม่รู้นะเอาไปเซอร์เวย์สำรวจเลยว่าทุกคนมีความเห็นยังไงคือมันพยายามที่จะสร้างข่าวอะไรทุกอย่างมาเนี่ยเพื่อให้เกิดการเทรดนึกออกไหมฮะค่ะตลอดเวลาเลยนะครับเพื่อให้ไม่งั้นตลาดมันจะอยู่นิ่งนึกออกไหมฮะแต่เราต้องเข้าใจมันว่าเราอ่ะจะเก่งกำไรไหมถ้าเก่งเราจะเก่งกำไรต้องเราก็ต้องมีการคาดการค่ะมีความสามารถในการคาดการทีนี้มันก็จะยุ่งยากไปหมดเลยนะครับพอเรารู้พื้นฐานละว่าอะไรเป็นขึ้นเป็นลงละเราก็มาดูเทคนิคอลไงใช่เทคนิคอลมันจะบอกเราไงว่าทองคำเนี่ยนะมันกำลังจะเป็นขาขึ้นถ้ามันผ่านตรงนู้นตรงนี้นะเอาละไอ้ส่วนที่เราเล่นเก็งกำไรผ่านไม่ผ่านไม่รู้เราขึ้นมา1514นะครับฉันก็ปิดไปก่อนมันจะลองมาที่1484นะมั้ยฮะก็ปิดไปก่อนการเก็งกำไรนี่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเก็งกำไรเลยวันที่ต้องไปรอฟังข่าวรู้ฟังข่าวนี่นะแล้วทำไมวิ่งขึ้นไปล่ะมันเก็งกำไรกูกับโซโล่เข้าไป1526โซโล่ต่อใช่ไหมค่ะโซโล่ต่อขึ้นไป1550กูก็โยนทิ้งไปย่อลงมากูก็รับใหม่พอผ่านนะฮะพอผ่านที่1556นะฮะในทางเทคนิคมันบอกว่ามันทำหายหายใช่ไหมค่ะมันโซโล่แล้วเล็กโปรฟิตลันกูก็ไม่ต้องไปเทรดแล้วก็ถือรับไปกูก็ไม่ต้องไปเทรดแล้วนี่ไงถามว่าคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้ไหมแต่คุณจะมาถามผมว่าเฮ้ยแล้วทองคำจะขึ้นไหมขึ้นวันไหนผมก็รู้ว่าแถวๆนี้ต่ำกว่า 1,500 มันเป็นซื้อไงแล้วก็อยู่ที่เราจะถือหรือเราจะเล่นยาวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นสั้นเห็นเลยนะครับว่ามันมีวิทยุยุทธ์เยอะมากเลยทั้งการที่จะคาดการตัวเลขของเศรษฐกิจแล้วต้องรู้ว่าไอ้ตัวเลขนั้นมันจะกระทบหรือไม่กระทบไม่ใช่ว่าเราคิดไปเองเพ้อเจ้อไปเองนะฮะหรือไปฟังนักวิเคราะห์ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขามีความรู้ทางด้านแมคโครพอเพียงพอหรือเปล่าหรือเขารู้อ่ะแต่เขาใช้เป็นหรือเปล่าเขายังไม่มีประสบการณ์ในการใช้หรือเปล่าค่ะนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมรู้มากแล้วใช้เป็นนะผมก็ไม่ได้พูดแบบนั้นนะนะครับคุณจะเห็นว่ามันพูดกันไปหลากหลายไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วในตลาดนะสมมติในดาวโจนส์เขาก็จะใช้แบบเนี้ยพอมีข่าวมาเขาจะมีนักวิเคราะห์นะมาวิเคราะห์ข่าวนั้นเลยทันทีนะซึ่งคือมันมีผลไปหมดแล้วไม่ต้องมาวิเคราะห์หรอกนะฮะมันจบไปหมดแล้วนะมันอยู่ที่ตรงคาดการนะครับแล้วก็ไปดูเทรนด์ของมันนะครับมันแค่นั้นเองนะฮะทุกอย่างมันราคามันบันทึกเป็นเทรนด์ไปหมดแล้วตัวเลขทั้งหมดนะมันก็ถูกบันทึกเป็นเทรนด์แล้วถ้าตัวเลขมันขึ้นลงมันก็เป็นเทรนด์ไซด์เวย์แต่ถ้าตัวเลขมันขึ้นต่อเนื่องนะครับมันก็เป็นเทรนด์ขึ้นแต่มันลดมันก็เป็นเทรนด์ลงเอาไหมฮะนึกออกค่ะเออมันก็เกิดจากการคาดการณ์กับตัวเลขที่เป็นแอคชวลที่เป็นตัวเลขจริงอันนี้ก็คือคนที่จะเป็นนักเก็งกำไรก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ให้มากขึ้นการมัวมาฟังแล้ววิเคราะห์อยู่หรือฟังผมอะไรก็แล้วแต่มันไม่ทำงานรู้ว่าวันนี้ในเกมของเราเรื่องเยเราทยอยขายเรารู้ว่า AWC ก็คือมันไม่หลุดโทบาทแล้วก็ถือไปนะฮะมันขึ้นไปแล้วมันพอใจเรื่องอะไรก็อย่าไปติดอยู่ว่ามันขึ้นเพราะว่าเขาลดดอกเบี้ยนะฮะเอออย่างเงี้ยอย่าไปติดยึดก็ดูเทคนิคตามไปอันเนี้ยมันก็เป็นจบไปส่วนหุ้นถามว่าแล้วมันจะลงไปเลยไหมนะฮะมันไม่ลงหรอกโอเอสพีเมื่อวานลงมาใครซื้อนะครับวันนี้มันก็ขึ้นครับคือตลาดมันยังไม่ยอมลงตลาดยังไปได้อยู่แต่ผมจะบอกว่าคีย์ของตลาดที่มันจะลงนี่คืออะไรฮะคืออะไรคะถ้าดาวโจนส์มันลงอ่ะมันก็จะลงฮะค่ะนะครับข้อของเราที่มันขึ้นมาเนี่ยเพราะดาวโจนส์ขึ้นไหมก็ยังยืน 27,000 ได้นะคะคือแต่ที่ตลาดเรามันขึ้นไม่ถึงว่าเราลงไปที่1480ใช่ไหมแล้วมันขึ้นมาพร้อมกับดาวโจนส์ที่ขึ้นไงค่ะมันเกี่ยวกันไหมมันไม่เกี่ยวกันมันเกี่ยวกันแค่เซนติเมนต์ทางจิตวิทยาแล้วหุ้นน่ะหุ้นอะไรขึ้นน่ะค่ะเห็นไหมมันยังแยกอีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าดาวโจนส์ขึ้นเซตต้องขึ้นแล้วหุ้นทุกตัวในตลาดต้องขึ้นไงตอนนี้ผมถามว่าเขาเล่นหุ้นอะไรกันอยู่เมื่อตลาดมันเซเวแบบนี้มันบอกว่ามันไม่ไปยังไงมันก็เล่นหุ้นตัวเล็กค่ะเล่นหุ้นตัวเล็กถามว่าคุณเล่นหุ้นตัวเล็กอ่ะนะครับคุณกล้าการอะไรได้ไหมคุณก็ต้องไปถามคุณทำราคาใช่ไหมนะครับตราบใดเขายังขายไม่ได้เขาก็จะทำขึ้นไปเรื่อยๆเพราะตลาดแบบนี้มันไม่ใช่ตลาดที่อันตรายที่จะพังลงไปในสิ่งเช่นนี้มันจะไม่พังนะฮะแต่มันจะพังเป็นหลายตัว
หรือเป็นรายกลุ่มตามปัจจัยและปัจจัยตัวนี้มีปัจจัยเลยครับที่จะพังเป็นรายกลุ่มก็คือมีกลุ่มเดียวที่อาจจะพังก็คือราคาน้ำมันถ้าราคาน้ำมันนะครับมันลงต่ำกว่า50 เหรียญใช่ไหมครับค่ะแต่ประเภทที่มันเป็นโดเมสติกเพลย์ผมถามว่ามีปัจจัยอะไรอีกที่จะทำให้มันกระทบกับมันที่จะทำให้หุ้นผู้โดเมสติกเพลย์มันลงต่ำกว่านี้มันก็ต้องรอการเฉลยการประกาศเต็มไตรมาส4ถูกไหมฮะมันไม่มีแล้วไงเพราะฉะนั้นไอ้หุ้นพวกนี้มันก็ปลอดภัยไงนะครับแล้วหุ้นที่เกี่ยวกับนโยบายรัฐแหละผมคิดว่ารัฐเนี่ยเขาก็คงไม่เสอะมาทำอะไรให้ราคาหุ้นเนี่ยให้หุ้นที่เกี่ยวข้องนโยบายมันลงตอนนี้ถูกไหมครับค่ะเพราะเขาต้องการที่จะโชว์ว่าตลาดที่มันขึ้นการนโยบายของเขาชินชอบใช้ถูกไหมฮะ ก็มันก็เขากองทุนก็ซื้อขึ้นมาคุณไปดูอะไรกองทุนรัฐเท่านั้นนะที่ซื้อขึ้นมาใช่ไหมครับค่ะแต่คนอื่นขายหมดเลยถูกไหมครับมันจึงเป็นคำพูดง่ายๆสำหรับรายย่อยว่านะครับลงมาคุณก็ซื้อขึ้นไปคุณก็ขายคนจะชนะหุ้นตอนนี้ก็ต้องใส่ปาดยาวค่ะต้องมีประสบการณ์ในตลาดหุ้นคนที่เข้ามาใหม่เล่นน้อยๆเล่นครับเล่นน้อยๆศึกษาตลาดไปจนกระทั่งมีความรู้นะฮะไม่ใช่มโนไปเองเอาว่าวันนี้คุณกลับไปฟังเทปที่ผมพูดซ้ำๆค่ะถ้าคุณจะเก่งกำไรคุณต้องมีmindsetยังไงกับข้อมูลข่าวสารที่คุณได้รับถ้าคุณจะลงทุนคุณต้องมีmindsetยังไงกับข่าวสารที่คุณได้รับค่ะนะคะวันนี้ครบถ้วนทั้งหุ้นน้ำมันทองคำเห็นมุมมองนะคะแล้วก็ให้สตินักลงทุนด้วยนะคะต้องกราบขอบพระคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน TYQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะให้คำแนะนำเราเป็นประจำนะคะเอาละค่ะนะคะทิ้งท้ายไว้ที่หลักสูตร The Winner นะคะเรียนวันที่19มกราคมนะคะจองกันเข้ามาได้เลยนะคะรุ่น7แล้วนะคะเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ทุกท่านสามารถเลือกหุ้นเป็นด้วยตัวเองนะคะหุ้นลงทุนหุ้นรันเทรนด์และหุ้นเก่งกำไรนั่นเองนะคะสอนโดยพี่นิพนธ์และพี่เปียกนั่นเองค่ะนะคะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะก็ยังคงมีทิศทางนะคะของการแกว่งตัวยืนเหนือระดับ 1,620 จุดได้นะคะอีกหนึ่งมุมมองนะคะที่เดี๋ยวเราจะไปขอคำแนะนำกันนะคะพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของอีกหนึ่งนักวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวเราต่อสายพี่หวานธวัชชัยนะคะอัศวพรชัยจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะคะท่านใดที่ต้องการจะสอบถามหุ้นรายตัวเชิงเทคนิค